สวัสดีมีโชคครับพบกับอาจารย์สอนเทพสอนทองกองทองมิโรธคนสุขภาพดีครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับพูดคุยกับท่านอยู่ในบ้านไรทองตอง8ของดร.จอยจิรภาไรทองจอยจดีเศรษฐีใจบุญบ้านเศรษฐีร้อยล้านครับเป็นบ้านที่แต่งไว้สวยงามอลังการมากครับคลิปนี้มีประโยชน์ครับขอให้ท่านพึงสำหรับรับฟังอยู่อย่างมีสติและตั้งใจฟังคนที่ชื่อสอนเทพสอนทองนั้นเป็นคนรักษาศีลมีศีลมีสัตว์แล้วก็มีธรรมรักษาศีล5มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิไม่เคยทำผิดศีลผิดสัตว์บาปไม่ทำกรรมไม่ก่อขอทำดีตลอดไประวังเลยนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ถ้าเป็นไปได้เลือกทำบาปกับมนุษย์นะครับเขาไม่รู้แล้วก็ท่านก็มาหลอกเขาเหมือนผมมาโดนซื้อมาแล้วโดนหลายรายเลยครับว่ามันจริงไหมหลอกทั้งนั้นเสื้อราคอตเอาของราคอตแท้มาถ่ายออกโชว์คลิปออกมาเราก็นึกว่าใช่เชื่อเอาลองดูสิจริงหรือไม่ที่เขาพูดมาเนี่ยที่เขาบอกมาซื้อมา5ตัว6ตัวใช้เป็นผ้าคีริ้วเช็ดเท้ายังไม่เอี่ยมเลยครับเป็นผ้ามาจากเมืองจีนแบบลอยถ้วยมากตัวหนึ่งไม่ถึง100บาทแต่เอามาขายตัวละหลายร้อยบาทเนี่ยมันผิดมนุษย์อ่ะเป็นการทำบาปกันแล้วก็ไอ้หลอดไฟที่พลังแสงอาทิตย์น่ะโซลาร์เซลล์อ่ะหลอกทั้งนั้นโกหกที่ขายเป็นชุดละ800 900 1,000 กว่าบาทเนี่ยแถมไม่นั่นแถมไม่นี่อย่าไปซื้อนะครับเอามาแล้วลกบ้านเปล่าๆแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้เก็บพลังแสงอาทิตย์เลยโกหกทั้งนั้นแหละครับหลอกลวงท่านและไอ้ที่ยาปลุกอารมณ์กระตุ้นความรู้สึกอารมณ์ความรักความใคร่เนี่ยโกหกเท่านั้นแหละครับหลอกลวงเท่านั้นอย่าไปซื้อนะครับและคนที่ทำขายให้เลิกแต่ถ้ายังทำก็ทำไปเถอะถ้าคิดว่าทำบาปแล้วมันดีสบายก็ทำไปและฝากท่านช่วยกันสั่งซื้อเยอะๆนะเขาเรียกว่าเกลือต้องจิ้มเกลือเพชรต้องตัดด้วยเพชรน้ำย่อต้องน้ำบ่งสั่งซื้อกันมาเยอะๆเมื่อซื้อแล้วเนี่ยสั่งมาแล้วเนี่ยกันเยอะๆเลยครับให้เขาส่งมาแล้วเราก็ไม่เซ็นรับแล้วก็ไม่จ่ายเงินแล้วสินค้ามันจะตีกลับไปหาเจ้าตัวเขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองเขาจะต้องเสียข้างจัดส่งทั้งไปและกลับอย่างนี้ต้องดัดหลังให้เข็ดเลยครับนี่ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับฝากไว้โดยเฉพาะพวกต้มตุ๋นทางออนไลน์ขายของทาง Facebook ทางโลกโซเชียลทางออนไลน์ของทางออนไลน์มันด้อยคุณภาพจริงๆครับและมันไม่มีคุณภาพจริงๆครับยืนยันนะอย่าไปเชื่ออย่าไปซื้อนะครับที่มอมเมาทั้งนั้นเลยมอมเมาทั้งนั้นเลยแจกโทรศัพท์ไอโฟนน่ะซื้อเป็นกล่องๆอ่ะแล้วได้ของแจกเนี่ยโกหกทั้งนั้น